ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทูทีสตูดิโอนะครับและนี่ก็คือเกมดังฟอร์มยักษ์ปี2011นะครับทีเดสกอร์ฟีสกายริมนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาในสกู๊ปพิเศษของวิทยาลัยนักเวทประจำสกายริมนะครับคอมลีดออฟวิงเตอร์โฮมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเป็นนักศึกษาวิชาเวทมนต์ศาสตรานะครับไปพร้อมๆกันมาเราจะมาลุยกันตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด้านหน้าคอลีดออฟวิงเตอร์โฮมแล้วนะครับซึ่งมาถึงเนี่ยก็เวลาประมาณ1:30 น.นะครับแน่นอนว่าท้องฟ้านี่สวยมากนะครับมันไม่รู้ดิคือเป็นกลางคืนที่สวยจริงๆอ่ะพอเราปรับโหลดออเดอร์แล้วมันดูแบบว่ามันดูเข้าหน้าเข้าตามากครับไม่มืดเกินไม่สว่างเกินเห็นไหมสวยมากเลยครับโอเคประตูเขาเปิดให้เราด้วยนะขนาดมาตอนมืดนะครับเขายังเปิดให้เราด้วยแล้วไม่รู้ว่าใครเปิดให้ด้วยเปิดอัตโนมัตินะครับก็ใครที่อะไรนะมาที่นี่ครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราทำภารกิจหลักเนาะช่วงที่เรามาหาโอรักโกลชูปอะครับที่มาหาบรรลักษ์ที่นี่เพื่อมาค้นหาที่ตั้งของอเดสกอร์นะครับผมขออธิบายก่อนว่าเควสคอลิวเวอร์โฮเริ่มต้นได้ยังไงนะครับจังหวะที่เรามาถึงเนี่ยจะมีเหมือนคนตรวจคนเข้าเมืองอยู่ด้านหน้าคอลิวเวอร์โฮนะครับเขาจะไม่ให้เราเข้าไปหลังจากที่เราหาทางเข้ามาจนได้เนี่ยเควสก็จะเริ่มต้น2อันนะครับจะเป็นเควสของคอลิดเองกับเควสของตัวเควสหลักนะครับซึ่งเควสของคอลิดเองเนี่ยเขาก็คือเขาเชิญชวนให้เราเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของวิทยาลัยนั่นเองนะครับจะมีชื่อว่า first lesson ตัวนี้นะครับหลังจากที่เรามาที่คอลีดออฟวิงเตอร์โฮมได้แล้วเราก็มาคุยกับทอฟเดียข้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับหวาดบางชนิดนะครับทอฟเดียคนนี้นะครับที่ผมได้เล่าไปในโอ้โหสวยมากที่ผมได้เข้าไปในในเรื่องหลักนะครับของเกมสกายริมเนี่ยอุ้ยไม่รู้ว่าออลวินนี่ไม่ใช่เนยาครับเขามายืนอ่านหนังสือกลางดึกข้าคิดว่าคอนดีดนะฮะควรจะเปลี่ยนแปลงผู้นำได้แล้วทำไมอะทำไมต้องเปลี่ยนความเป็นผู้นำอ่ะทำไมต้องเปลี่ยนผู้นำอ่ะนะครับกลับมาเรื่องของเราก่อนดีกว่านะครับหลังจากที่ใครที่จำได้นะผมได้อธิบายว่าบทเรียนแรกของผมเนี่ยก็คือเควสของเควสเดอะเฟอร์เรซันนะครับของคอลิวเวอร์โฮตัวนี้ก็คือการที่เราได้ไปเรียนรู้หวาดชนิดหนึ่งนะครับเป็นหวาดป้องกันเวทมนต์นะครับซึ่งจะมีคนมายืนสอนเราที่ผมสมมุติเหตุการณ์ให้ฟังนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์จากผู้ชายคนนี้ไปแล้วนะครับผ่านบททดสอบเฟอร์เรซันแล้วเนี่ยเควสอันที่2ก็คืออันเดอร์ซาทาวตัวนี้แหละครับและนี่ก็จะเป็นเควสที่ดำเนินการต่อจากเฟอร์เรซันที่ผมทำในเนื้อเรื่องหลักนะครับเผลอทำไปหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะฮะคอมเมนต์ถามได้เรายินดีที่จะตอบนะครับโอเคมาดูรายละเอียดเควสอันเดอร์ซาทาวกันดีกว่าทอฟเดียนะครับได้ร้องขอให้ข้ามาให้ไปพบกับเขาที่ซาทาวนะครับเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งใช้สำหรับการเดินทางนะครับสำรวจโลกข้าควรจะมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้จากมิเตอร์โฮแล้วไปดูไซต์แห่งนั้นนะครับมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดูซิไซต์ที่เขาพูดถึงนะครับโอ้โหอยู่นู่นเลยอะไกลเหมือนกันฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอทอฟเดียกันที่นู่นนะครับไม่รู้ว่ามาที่นี่ทำไมโอเคมาอธิบายให้ท่านผู้ชมไงนะครับป่ะเดี๋ยวว้าไปที่วิงเตอร์โฮถึงมันจะใกล้แค่นี้ก็เถอะขี้เกียจเดินนะครับมาฮะเรามาจะมาเดินทางกันกลางคืนกันบ้างดีกว่าเวลาตอนนี้ประมาณ3:00 น.นะครับ2:30 น.เฉียดๆ3:00 น.แล้วแหละป่ะอู้ทำไมมีสโตรเบอรี่อยู่ตรงนี้ด้วยคือว่าแถวนี้นี่ออกเยอะมากครับไกลท่านผู้ชมมองเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมนะครับมันไม่ได้มืดขนาดนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเปิดไฟให้แล้วกันนะครับเผื่อท่านผู้ชมมองไม่เห็นโอเคอย่างเงี้ยสว่างขึ้นเยอะเลยนะฮะสโนว์เบอร์รี่ครับเอารถผมก็วิ่งวนไปทางเดิมอีกตายละเปิดแมปแป๊บเดี๋ยวงงไปทางนู้นนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราเฉียงนิดนึงนะครับแล้วตรงยาวเลยไปครับมีทางไปให้ใช่ไหมเป็นเนินนะฮะสวยสวยฮู้ยาวไปยาวไปโอเคที่ต้องดูแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเราจะดูแสงสะท้อนจากตัวเมดไลท์ของผมนะฮะมันจะสวยขึ้นเยอะเลยแล้วมันจะทำให้เรามองเราดูแบบ FPS เห็นไหมมันมืดอ่ะด้านหน้านั้นใครอ่ะเขาวิ่งมาหาเราครับน่าจะเป็นคนส่งของไม่ใช่สวยจังเลยเยี่ยมขอบคุณครับเป็นพ่อค้าเร่ร่อนครับดูหน่อยสิจริงๆผมอยากจะหาอะไรขายแต่ตอนนี้คือผมเคลียร์ของแล้วมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะที่เหลือคือไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีแล้วแบบมันไม่กล้าขายครับท่านผู้ชมแม็กซ์สมิธไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไหนบอกไม่กล้าขายไงขายเต็มเลยพอได้โอกาสมันก็ต้องขายนะครับจะรอดไว้ทำไมล่ะปิดพ็อกเก็ตไม่ได้ใช้นะฮะ exist file ก็เยอะไปนะบางที14% นะขายทิ้งเหอะน้อยไปนะครับโอเคเหลือ14โกให้มันเดินทางกลับบ้านขอบคุณมากดีนะที่มีพ่อค้าได้รอดแถวนี้ด้วยนะครับทำให้ผมแบบว่าดูดเงินเข้ามาได้อีกเยอะเลยด้านหน้านั้นใครนะมีนักเดินทางยามค่ำคืนนะครับฮัลโหลเขาเป็นนักล่านั่นเองYou have saved this land and our very souls. ก็เราเป็นคนที่เดี๋ยวข้าขอเตือนเจ้าถอยไปนั่นใกล้เกินไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วกันนะไปก็ได้ครับเมื่อกี้เขาพูดเขาชมเรานะครับว่าเราเป็นผู้ล้มมารร้ายนะครับปีศาจร้ายผู้ยิ่งใหญ่นะครับเนาะปลดปล่อย
ความเป็นอิสระปลดปล่อยความสุขให้กับชาวสกายริมอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับปะใกล้ถึงแล้วฮะก็ไม่ได้ไกลอะไรมากแล้วไม่แน่ใจว่าเขาจะยืนรอเราอยู่หรือเปล่าครับยามดึกแบบนี้ฮัลโหลเดี๋ยวขอเมดไลท์อีกอันนึงเป็นพุ่งเปิดแมปนิดนึงโอเคซาตาวครับเจอแล้วฮะต้องเข้าไปข้างในหรือเปล่าครับเขาบอกให้เรามาเจอเขาที่นี่อ่ะแล้วไหนต้องมาที่นี่ด้วยเนี่ยนี่มันเป็นการเดินทางเหรอเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจคอนลีดนะครับทำไมต้องมาเริ่มต้นที่นี่เนี่ยเมื่อกี้ที่เขาพูดไว้ในรายละเอียดภารกิจนะฮะทำไมต้องมาเริ่มที่นี่เนี่ยคือมันฮึบปะมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วไงครับเขายืนรอเราอยู่จริงๆด้วยตอนนี้ลิ้นพันมากเลยขออภัยนะท่านผู้ชมถ้าสมมติแบบว่าพูดแล้วมันแบบเบิร์ดอะไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยโอเคฮัลโหลเจสโก้ครับอ๋อนี่เขาเป็นนักศึกษานั่นเองเจ้ารู้ไหมมันอาจจะมีทองอยู่แถวนี้สักที่ก็ได้นะไอ้บ้านนี่ก็มาตามหาเงินอย่างเดียวเลยเป็นเผ่าอะไรนะเผ่าหมาป่าครับพวกโจรน่ะใครจะรู้ว่าเราจะเจออะไรข้าไม่มั่นใจเลยนะว่าเรามาที่นี่ทำไมยินดีที่ได้เจอเจ้าอีกครั้งนี่ครับท็อฟเดียเจ้าได้ให้ความหวังกับตาแก่คนหนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้แหละคนที่สอนสกิล The First Lesson ให้เรานะครับเขาเหมือนจะเป็นตัวการตัวสำคัญของคอลิทอเมนต์โฮของเควสตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับโอ้มีอะไรเนี่ยเจ้าสอนสกิลอัลเทอร์เนชั่นให้ข้าได้ใช่ไหมสอนให้เจ้าได้นิดหน่อยนะโอเคงั้นจัดมาเลยอัพเวลเรียบร้อยครับไม่สนใจข้ายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เดี๋ยวขอถามนะครับว่าตอนนี้เรากำลังมองหาอะไรทุกอย่างทุกอย่างเลยที่น่าสนใจทำไมข้านั่นแหละเป็นเหตุผลที่ข้าถึงต้องหลงรักที่นี่เราไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่เจออะไรบ้างและหากเป็นอย่างนั้นระหว่างทางข้าขอเตือนเจ้าเกี่ยวกับเวทมนต์อันตรายนะครับให้กับเด็กนักศึกษาที่นี่ด้วยนะครับเนาะก็จงมั่นใจไว้ด้วยล่ะนะครับแล้วที่นี่มันสำคัญยังไงเรามักจะสนใจพื้นที่ที่มีผนึกเวทมนต์ปิดกั้นไว้อยู่นะครับอย่างเช่นที่นี่มันไม่เหมือนกับที่อื่นๆเลยที่เราเคยเผชิญหรือว่าเคยพบเจอมานั่นเองเขาเลยสนใจที่นี่เป็นพิเศษโอเคเข้าใจข้าพร้อมแล้วไปเถอะเอาล่ะได้โปรดอยู่ใกล้ข้าไว้ในขณะที่เจ้าเข้าไปข้างในมันจะปลอดภัยกว่าแต่มันก็น่าจะเต็มไปด้วยอันตรายนะก็เข้าใจครับแหมหาว่าเราเป็นเด็กน้อยไปได้ข้าเวล21แล้วนะไปฮะซาตาว excavation ลำบากมากครับอุ้ยสวัสดีครับออนมันก็คนอย่างเจ้าน่าจะรู้นะว่าซาตาวน่ะเคยเป็นหนึ่งในลกรากของชาวนอตมาก่อนก็เคยเป็นพื้นที่ของ Night of Tear อ๋อเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ Night of Tear ที่โด่งดังนะครับในสมัยที่เอลมาลุกรานชาวนอตท่านผู้ชมครับ Night of Tear คือค่ำคืนแห่งน้ำตานะท่านผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ชาวเอลน่ะเขามาแบล็กเมลชาวนอตนะครับมาไม่ใช่แบล็กเมลชาวนอตมาแบล็กเมลชาวมนุษย์สมัยที่ผมเคยเล่าใช่ไหมครับถ้าใครดู DLC Dragon Ball ผมเนี่ยแต่ผมจะเคยเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชนเผ่าของสกายริมนะครับในสมัยที่มีแค่นอตกับเอลมีแค่มนุษย์กับเอลนะครับสองเผ่ายังไม่มีอะไรมากมายในสมัยนี้นะครับเนาะก็สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งครับที่ชาวมนุษย์นะครับเขาได้มาเจอสกายริมใช่ไหมแล้วอิสกามอร์ใครจำอิสกามอร์ได้บ้างคนที่ค้นพบสกายริมใช่ไหมครับเป็นมนุษย์คนแรกที่เข้ามาที่นี่นะครับเคยมีครั้งนึงครับเขาได้มาใช้ที่นี่น่ะเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการกบดานรวบรวมพลเพื่อออกไปต่อกรกับชาวเอลในทวีปอีกทวีปหนึ่งนะครับแล้วในจังหวะที่เขามาตั้งแคมป์เนี่ยพวกเอลก็ได้ทำการปลุกที่นี่นะครับในยามค่ำคืนในยามที่ชาวมนุษย์กำลังหลับไหลอยู่นะครับก็ไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับตอนนั้นน่ะมนุษย์ประมาณเกือบ500นายนะครับเสียชีวิตไปในค่ำคืนเพียงค่ำคืนเดียวแล้วก็ด้วยการโจมตีชั่วพริบตาเดียวนะครับไม่มีใครรู้เลยเขาสเตลเข้ามานั่นเองทำให้อิสกามอร์นะครับร่ำไห้แบบว่าเสียใจอย่างหนักนะครับชาวมนุษย์นะครับก็เลยตั้งชื่อให้กับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า Night of Tear หรือว่าค่ำคืนแห่งน้ำตานั่นเองนะครับซึ่งสถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญของเหตุการณ์ครั้งนั้นนั่นเองครับโอเคมันคือที่เกิดเหตุนะครับว่างั้นเถอะที่นี่ก็คือโอกาสอันดีเลยของเราอุ้ยมีคำถามไหมก่อนที่เราจะเริ่มต้นก็ถามไปหมดแล้วนี่ก็ข้าไม่มีคำถามอีกแล้วจะให้ข้าถามอะไรอีกแล้วให้ข้าทำอะไรอีกว่ามาตอนนี้ต้องตามหาอาร์เนลเกนทำไมเจ้าไม่ไปช่วยเหลืออาร์เนลเกนหน่อยล่ะเขาเป็นนักวิชาการของเราเองI expect he'd appreciate some help in locating any additional magical. อ๋อแล้วก็เป็นปลื้มมากค่ะเจ้าจะช่วยตามหาโบราณวัตถุชิ้นอื่นเพิ่มเติมครับผมก็เขาบอกว่าไอเทมที่ถูกเอนชานต์น่ะจะต้องมีประโยชน์มากเอาล่ะดูสิ
ว่าเจ้าที่เหลือจะทำอะไรได้บ้างเบเลนาที่รักทำไมเจ้ามาไปค้นหาเวทมนต์ที่เป็นหวาดดูล่ะโอเคคนที่ออกแบบมันเนี่ยต้องวางมันไว้ที่นี่แน่นอนออสมันได้โปรดไปค้นหาพื้นที่ที่นี่ด้วยหากเจ้าเจออะไรน่าสงสัยได้โปรดแจ้งข้าไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ต้องแจ้งเจสซโก้เจ้าทำอะไรดีทำไมเจ้าไม่ไปสำรวจอะไรเนี่ยผู้ที่มาที่นี่ครั้งแรกดูสินะครับดูสิว่ามีสุสานอะไรที่บ่งบอกเป็นหลักฐานทิ้งไว้บ้างเอาล่ะทุกคนระวังตัวด้วยแล้วก็ขอให้สนุกนะเจ้าคิดว่าที่นี่มันจะเต็มไปจะมีสมบัติหลงเหลืออยู่ไหมเจสซโก้นะเป็นเวทมนต์เป็นนักเวทที่มีพลังมหาศาลน่าดูเลยนะอ๋อเขาชมตัวเองอยู่นะครับเมื่อกี้อะไรนะเผ่าหมาป่าน่ะเขาคือด้วยความที่เขาเป็นหมาป่าใช่ไหมครับเขาจะพูดแต่เรื่องโจรๆนั้นเลยโอเคป่ะ Can you imagine what imagine จินตนาการได้ไหมว่าที่นี่เนี่ยจะเคยมีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้วนะบุกผู้ชายคนแรกที่มาที่ทามเรียวนะครับเห็นไหมครับเขาพูดถึงอิสกามอนนั่นแหละครับเคยบุกมาที่นี่ด้วยขนลุกเลยเนี่ยผมไปอ่านประวัติมาเอาล่ะได้โปรดระวังตัวด้วยมันบรรพบุรุษของข้านั้นโอ้โหเคยทำลายบ้านเกิดของบรรพบุรุษของออตมันมาด้วยแหละเมื่อกี้เหมือนเอลใช่ครับเอลพูดกับมนุษย์นั่นเองเขาพูดถึงนั่นไงครับเขาพูดถึงบรรพบุรุษของเอลน่ะเคยมาล้มล้างบรรพบุรุษของมนุษย์ก็คืออิสกามอร์นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบรรพบุรุษของเอลคือใครอ่ะจำชื่อไม่ได้หรือว่าอาจจะยังไม่เคยไปอ่านด้วยซ้ำไปนะครับหรือว่าอาจจะไม่รู้เรื่องเลยผมก็ไม่รู้อ่ะนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครรู้นะครับว่าบรรพบุรุษของเอลอ่ะคือใครนะครับก็บรรพบุรุษของชาวมนุษย์นะฮะคืออิสกามอร์ใช่ไหมมันต้องมีทั้งชาวมนุษย์แล้วก็ชาวเอลนะครับรู้แล้วแถวนี้ไม่ค่อยปลอดภัยระวังตัวด้วยพูดอยู่นั่นแหละผมนี่แหละพูดอยู่นั่นแหละไม่เคยหุบปากเลยนะครับเล่นสกายลิมพูดตลอดเลยแม่รู้ตัวครับว่าเป็นคนพูดเยอะถ้ารำคาญยังไงขออภัยนะฮะก็ต้องเสพเนื้อเรื่องไงและเกมนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์อันล้ำลึกนะครับและผมอย่างที่บอกครับผมเป็นคนที่ชอบไปอ่านเนื้อเรื่องคร่าวๆของสถานที่หลายๆที่นะครับที่ผมแบบว่าสงสัยแล้วอยากไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเควสนี้จะไปเจอที่ไหนบ้างผมก็จะไปอ่านมาครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาพูดให้ฟังกันว่ามันสำคัญยังไงนะครับในระหว่างบทสนทนาที่ตัวละครเขาพูดนะครับแล้วก็จะสอดแทรกเนื้อเรื่องเสริมที่ตัวเกมไม่ได้เปิดเผยให้ฟังนักนี่ก็คือผู้ชายที่เขาพูดใช่ไหมเดี๋ยวดูรายละเอียดภารกิจก่อนนะครับอันเดอร์ซาทาวในคอลีนเอ็กซ์เคเวชันนะครับที่ซาทาวนั้นข้าได้ต้องไปตามหาไปถามขอความช่วยเหลือจากอาร์เนลเกนนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำงานที่นี่นั่นเองนะครับหรอคนเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนเผื่อเขาเอ้ยเสียวแป๊บมีประตูปิดไว้อยู่ครับมีสุสานที่เปิดออกแล้วซึ่งไม่รู้ว่าพวกเด็กอ่ะพวกผีตายโหงพวกเด็กพวกนั้นมันจะอยู่ที่ไหนโอเคโซเจมมาครับตรงนี้เคลียร์นะขอเงียบแป๊บเจ็บคอพูดเยอะโอเคอาร์เนลเกนสวัสดีโอ้โหคงจะต้องยืนหยัดอยู่ตรงนี้ไปอีกนานแหละทำไมอ่ะมีอะไรโต๊ะมันมีอะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่โต๊ะผสมยาซะหน่อยมายืนทำอะไรเนี่ยทัฟเดียส่งข้ามาให้ช่วยเจ้า What? อะไรนะใช่ you.เจ้าเองเหรอข้ารู้จักเจ้าจำเจ้าได้เจ้าจะมาช่วยงั้นสินะก็ได้อย่ามาทำงานข้าพังก็แล้วกันก็ข้ากำลังมองหาพื้นที่แถวนี้อยู่เจ้าน่าจะไปมองหารอบๆดูนะน่าจะเป็นทางเหนือโอเคระวังตัวด้วยเราไม่อยากจะได้รับดาเมจอะไรนะครับไม่อยากจะโดนทำร้ายนั่นเองไม่อยากจะเจ็บตัวตอนนี้ภารกิจเปลี่ยนแล้วครับบอกให้ไปค้นหาโบราณวัตถุที่เป็นเวทมนต์นะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์เหรอโอเคเจ้าอยากให้เจ้าให้ข้าทำอะไรตามหาโบราณวัตถุเวทมนต์ที่เหลือและข้าจะได้แคตาล็อกเดมก็คือเอามันมารวมอยู่ในจุดเดียวกันนะครับรู้จักแคตาล็อกใช่ไหมรู้แล้วพูดเหมือนเดิมเก็บมอสแป๊บตอนนี้มีภารกิจมาให้หมดแล้วครับ4ชิ้นซึ่งอยู่ไม่ไกลกับเราเลยแล้วอะไรอ่ะแหวนอีบ้าโคตรเล็กเลยแหวนเอนชันติ้งโอ้โหขายแพงด้วยหยิบมา1ชิ้นแล้วฮะชิ้นที่2อยู่นี่ไว้เจอกันนะอะไรอยู่ที่นี่อยู่เลยดูซิอะไรอ่ะอันนี้เป็นแหวนเหมือนกันครับมันคือแหวนเอนชันติ้งทั้ง4อันเลยเหรอโอเคอ่ะหยิบมาครับ3อันอันนี้ทำไมอันที่4มันเป็นสร้อยคอหรือเปล่า Ancient Amulet ครับนั่นไงครับเป็นสร้อยคอโบราณเรียบร้อยฮะเสียงเอ้ากำเดี๋ยวมันขังข้าไว้Is everything all right? เดี๋ยวนะทุกอย่างปกติดีไหมข้าติดกับดักข้าติดแงงอยู่ในเนี้ยก็เห็นอยู่ How in the world
แล้วโลกมันปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อข้าจะรู้กับโลกไหมเนี่ยข้าดึงสร้อยคอมาอันหนึ่งแล้วกำแพงมันก็นั่นแหละงั้นเหรอบางทีสร้อยคอนั้นน่าจะสำคัญบางอย่างมีความสำคัญนะฮะเจ้าน่าจะลองใช้มันดูนะใช้ซาทาอะมูเลตนะครับเพื่อปลดล็อกกับดักแห่งนี้แล้วก็หนีออกไปให้ได้นั่นเองเราไปใช้ที่ไหนเนี่ยมาไปปริศนาอีกละเราต้องสวมใส่มันหรือเปล่าท่านแน่น่าคิดน่าคิดดูสิซาทาอะมูเลตนะครับก็เวทมนต์ทั้งหมดนะครับจะใช้มานานน้อยลง 3% งั้นเหรอเห็นไหมเห็นไหมเออพูดเหมือนกันเลยเป็นเรโซแนนซ์บางอย่างเจ้าแล้วก็กำแพงอันนั้นนี่ไงมันน่าจะเชื่อมต่อกันด้วยสร้อยคอข้าสงสัยเหมือนกันว่ามันจะกระทบอะไรหรือเปล่ามีผลอะไรบ้างไหมมันแค่ส่องแสงนะครับแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันส่องแสงใส่ผมอะแล้วยังไงอะทำไมประตูก็ไม่เปิดอีบ้าไปคุยกับเขาอีกรอบดิคุยได้ไหมคุยได้อยู่ครับพยายามไล่เวทมนต์ใส่กำแพงดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นไล่เวทมนต์ใส่กำแพงลองไฟดูฮะเอาไฟบอลเลยปึ้งจริงๆด้วยโอ้โหพังเลยฮะโอเคตามท็อฟเดียไปเอ้าประตูเปิดแล้วเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวต้องตามเข้าไปแป๊บหนึ่งอันนี้มีอะไรเนี่ยสกิทเซอร์กันไก่ครับแม่เจ้าโอ้มีโบนมิวเห็ดต่อฮะฮัลโหลเคลียร์นะไม่มีเร็กโผล่มาใช่ไหมเดี๋ยวอ้าวสตอเดินตามเรามาครับเราใครตามใครกันแน่ภารกิจบอกให้ตามมันสวัสดีสตอข้าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะเจออะไรที่นี่ได้โปรดระวังตัวตลอดนะมีอะไรขายมีอะไรขายว่ามาโอ้โหเสื้อผ้ารีมานา 75% นะครับไวขึ้นไม่เท่าไหร่อุ้ยนี่รีมานาไวขึ้น 100% เลยนะผู้ชมโอ้โหน่าสนใจแต่แพงมากแพงไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันรีตั้ง 100% อ่ะระหว่างเสื้อผ้าที่เราใส่ก็คือนี่ครับมันรีอันนี้ก็รีไว 100% เหมือนกันนี่โอเคไร้สาระละ ไร้สาระเลยมีอะไรที่มันน่าสนใจกว่าเสื้อผ้าบ้างไหมเป็นสกอร์ออฟเชนไลนิ่งนะครับโอ้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อะฮะเบสบอลก็มีแค่นี้ของเล็กของนิดน้อยมากเลยคือแบบไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับโอเคAll right then. อ๋อนะป่ะไปกันดีกว่าทางนี้ก็ไม่ได้ทางนั้นก็ไม่ได้ทางไหนเนี่ยเดี๋ยวรอซาตาวมาครับทำไมโลกถึงต้องปกปิดเรื่องแบบนี้ไว้นี่มันคือที่ไหนกันนะฮะมันเป็นอะไรเนี่ยงงใช่ฮะข้าไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคพูดเหมือนเดิมละระวังตัวด้วย ฮะมาดูเขาครับว่าเขาจะพาเราไปไหนก็นั่นคือคอลิโอตอโฮหรือเปล่าน่ะเฮ้ยสวัสดีเนรินรู้ด้วยว่าเหตุการณ์ที่เป็นลูกโซ่นะครับที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยจะไม่มีทางหยุดได้อะไรนะเหตุการณ์ลูกโซ่ก็คือเหตุการณ์ที่มันจะวันหนึ่งมันจะหวนกลับมาเกิดขึ้นอีกนะครับมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีใครหยุดเหตุการณ์นี้ได้นั่นเองการพิพากษาจะต้องไม่ถูกจะไม่ผ่านเหมือนกับที่เจ้าไม่รู้อะไรเลยแบบนี้การพิพากษาจะแสดงให้เห็นและจะมอบอันตรายที่อยู่เหนือกว่าเจ้าให้คำเตือนนี้จะผ่านไปยังหาไปหาเจ้าเพราะว่าฟิสิกส์เป็นคำสั่งของฟิสิกส์ออเดอร์นะครับเขาเชื่อมาแบบนั้นเจ้านักเวทและเจ้าก็ตัวคนเดียวเป็นผู้ขัดขวางหายนะโอเคก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับให้รู้ด้วยว่าดีออเดอร์นั้นจับตาดูเจ้าอยู่ดีออเดอร์คือใครอ่ะข้าสาบานว่าข้ารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างนะแปลกๆด้วยเกิดบ้าอะไรขึ้นน่ะใช่ครับเกิดบ้าอะไรขึ้นจริงๆแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เขาเห็นผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราเห็นแค่คนเดียวอาจจะเป็นแค่เราก็ได้นะเพราะเราใส่สร้อยคอของเขาอยู่หรือเปล่าอู้มันมีผีบางตัวนะฮะก็โผล่หน้าออกมานะครับแล้วมันก็คุยกับข้าด้วยข้าเกรงว่าข้าไม่เห็นอะไรเลยนะอ้าวนั่นไงบอกข้าเพิ่มเติมได้ไหมว่าเจ้าเห็นอะไรอีกมันพูดกับข้ามาว่าเกี่ยวกับอันตรายบางอย่างที่รออยู่ข้างหน้ามันมาจากคำสั่งของพิจิกขอเรียกย่อๆว่าพิจิกนะครับนะเรียกเป็นภาษาไทยเลยนะครับบ้านเราก็คือพิจิกคำสั่งของพิจิกนั่นเองคำสั่งของพิจิกนั่นเหรอเจ้ามั่นใจได้อย่างไรมันแปลกมากเลยนะมีอันตรายรออยู่นั่นเหรอทำไมมันไม่เมคเซนส์เลยพิจิกน่ะไม่ได้มีความเชื่อมต่อกับซากปรักหักพังแห่งนี้มานานแล้วนะ
ไม่มีใครรู้คำสั่งของเขามาตั้งนานแล้วบางทีเราควรจะเข้าไปข้างในเพิ่มเติมได้โปรดระวังตัวด้วยใครจะรู้ว่าเราจะเจออะไรครับครับผมตายละโอเคเราค้นพบความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าฟิสิกส์ออเดอร์เนี่ยเป็นบางอย่างนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้อะไรมากมายรู้แค่ว่ามันเป็นคำสั่งของฟิสิกส์ออเดอร์นะครับเขามาเตือนเรานั่นเองซึ่งมาจากดีออเดอร์นั่นเองแล้วดีออเดอร์คือใครฟิสิกส์ออเดอร์คืออะไรทำไมคำสั่งของฟิจิกนั้นจะต้องมาติดต่อกับข้าด้วยฟิจิกออเดอร์เนี่ย no ข้าเองก็ไม่รู้แต่มันก็น่าตื่นตระหนกดูนะคาดว่ามันอาจจะเป็นจริงเกาะแห่งอาร์เตียมเนี่ยหายไปมาเป็นร้อยปีแล้วและไม่มีใครค้นพบมันเลยจนกระทั่งตอนนี้ในที่สุดเขาก็มาติดต่อกับเจ้าช่างน่าตื่นตระหนกยิ่งนักหากไม่มีอะไรแล้วฟิจิกน่ะโอเคเขาเพียงแค่อยากจะดูแลที่นี่ให้ดีที่สุดนะครับโอเคฟิจิกออเดอร์คืออะไรเขาเป็นกลุ่มของนักเวทนะครับที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานให้กับพวกเอ็มพายมีพลังอันมหาศาลไม่มีใครพบเห็นพวกเขามาเป็นร้อยปีแล้วเขาหายไปตั้งนานละนะครับไปอยู่ในเกาะอัลตาเยียมอะไรสักอย่างนั่นแหละข้าก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเท้ามันขยับขาขยับไอ้นี่ยืนสายเท้าด้วยท็อฟเดียคุยไปสายเท้าไปก็รู้ว่าฟิจิกออเดอร์ก็คือเป็นกลุ่มนักเวทนะครับที่มีชื่อเสียงในอดีตแล้วกันเนาะนะครับโอเครู้แค่นี้แหละตอนนี้เราต้องตามเข้าไปนะฮะเขาจะพาเราไปที่ไหนอีกอ่ะตอนนี้ประตูเปิดยังอุ้ยเฮ้ยตกใจตกใจโอ้ยตกใจจริงๆโอ้แม่เจ้ามันไม่ใช่สุสานโผล่มาเฉยๆอ่ะแต่แบบบึ้มบึ้มอุ้ยบึ้ม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 ให้หมดโอ้โหคือเสียงมันโอเคจงเตรียมตัวไว้เสมอนะครับ Be prepared to defend yourself โอ้โห Horn Ancient North Hatchet ครับ Hatchet ของชาวนอร์ทโบราณครับเท่มากอ่ะบอกเลยแต่มันขายไม่แพงเจ้าทำแบบนั้นทำไมก็ขโมยของไงเจ้าบอกให้ข้าคุยไม่ใช่หรอโอเคโอเคป่ะช่างมันนะครับพวก NPC มันชอบหาเรื่องอ่ะอยู่ดีๆก็บ่นนะฮะทำอะไรก็ผิดไปหมดนะฮึบไปครับอุ้ยนั่นไงครับเป็นสุสานโล่งๆแบบนี้ไม่น่าไว้ใจตั้งแต่แรกแล้วอื้อโอ้ยฮะตอนนี้ดิสคัชชั่นของ60แล้วอัพเวลแป๊บเพราะว่าจำได้ว่า60จะอัพสกิลสายอะไรได้นี่แหละขอหน่อยโอ้ตัวนี้มานาผมตั้ง400เอาเลือดบ้างดีกว่าครับนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวมันจะบางเกินไปเดี๋ยวนะดูสินู่นครับนู่นนู่นนู่น60อะสกิลสายฟรอสต์ดาเมจนะครับจะทำให้ศัตรูน่ะแข็งกระด้างนะครับหากศัตรูเลือดต่ำลงอ๋อถ้าศัตรูมีเลือดน้อยๆเนี่ยก็จะทำให้เขาติดอาการแช่แข็งได้เยี่ยมไปเลยนะครับมาสเต็กเหรอนู่นธนูเยอะเหมือนกันนะมาแค่จำนวนนะครับแต่ประสิทธิภาพไม่มีฮ่าๆอยากได้แบบนี้เยอะๆมันฟาร์มสนุกดีนะครับเอามาครับเอาเฉพาะธนูก็พออะไรอีกอะข้าไม่เคยเห็นชาวนอร์ทแบบนี้มาก่อนเลยพื้นที่สร้างป่าทางแบบเนี้ยโอเคมันเริ่มน่าสนใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับเจ้าพูดซ้ำอีกละกรรมโอเคอุ้ยเป็นนักธนูหมดเลยครับมาปล้นลูกธนูกันให้มันได้ยังสั้นเรียบร้อยเตรียมตัวไปด้วยก็ไม่ได้คุยอุ้ยอะไรเนี่ยผู้ชายคนนี้ชอบพูดเย้ยโอเคเสียงแบบนี้มาอีกแล้วต้องไปทางนี้ท่านผู้ชมแต่มันไปไม่ได้อันนี้ไงฮึบแหมเป็นคันโยครับแล้วไปไงอ่ะมันต้องเปิดอีกชั้นหรือเปล่า น่าตื่นเต้นจังเลยนะเนี่ยเอ้ใช่ครับมันมีอีกชั้นหนึ่งเป็น2ชั้นอีกแล้วแสดงต้องมีพวกคันโยอีกชั้นหนึ่งหรือไม่ก็เป็นปริศนาบางอย่างตรงกลางมีอะไรไหมหรือว่าเราต้องยกอีกรอบครับเอานี่ไงครับอ๋อมันสองฝั่งโถยซ้ายขวาไปฮะซาตาวโอเคปึ๊บเดี๋ยวนะครับผมไล่คุยแป๊บเจมรูบี้อันเนี้ยอันนั้นคุยไม่ได้ครับปะบอกนะอย่ามีกับดักนะไม่เอานะเป็นทางเดินแบบบังคับเดินตรงเลยอะโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟครับเย้ยนั่นไงบึ้มบึ้มนั่นแหละไม่บึ้มก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทองมาครับเย้ยอุ้ยสัญลักษณ์อะไรอ่ะอุ้ย
อ้าอีบ้าตกใจโอ้โหเล่นงี้เลยเว้ยโอเคยอมก็ได้โถเปิดไฟใหม่แล้วสองมือประกบแล้วเล็งนี่ร่วงไปเลยนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราบึ้มบึ้มเข้าไปนั่นแหละแม่มันเป็นสัญลักษณ์เหมือนดราก้อนบอลแซดเลยครับเป็นตัวแซดโคตรเท่นะมันก็ต้องดูดีๆดิเว้ยสวัสดีครับตัวนี้ถึงด้วยมี2 3ตัวเอ้ยใจเย็นใจเย็นพวกนี้มันต้องบึ้มซะแล้วมันต้องบึ้มมันต้องบึ้มต้องบึ้มต้องบึ้มเรียบร้อยอีกตัวก็บึ้มไปเออเหลืออีกตัวครับไม่รู้เอ้อุ๊ยโอ้โหเต็มหัวเลยอ้ายมันเฮดช็อตโอ้ยมีนักธนูอยู่ข้างบนครับโอเคไหนอ๋อเมื่อกี้ผมเซฟตรงนี้นี่นะพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยเอาตัวนี้ก่อนตายไปหนึ่งตัวก่อนมีนักธนูข้างบนไม่ใช่ไหมไหนไหนไหนนี่โอเคหลบแป๊บทีละตัวเฮ้ยทีละตัวมันเช้าด้วยครับแสดงว่าข้างบนนี่ต้องเป็นไม่ธรรมดานะฮะเป็นเร็กสเกาครับอุ๊ยไม่ใช่ฮะธนูลูกนี้ทำไมมันแม่นเงี้ยเมื่อกี้มันเพิ่งเช้าไปนะแล้วมันเป็นนักธนูที่เช้าได้เหรอโหขี้โกงไปละเดี๋ยวFortify Health รอเลยแล้วกันครับโอเคนิดนึงมาล่วงมาอีกตัวนั้นหนักมาตายโอเคอุ๊ยแป๊บอย่ายิงนะฉันถึงแล้วบอกให้กระโดดหลบแป๊บอยู่ไหนอะอยู่นู่นเฮ้ยปาโซด้าใส่หน้าฮะโอเควืดอยู่บนหัวเรานี่หว่าเออเดี๋ยวเซฟแป๊บไปครับมานี่สิมานี่เฮ้ยมีมอสด้วยใจเย็นเก็บมอสแป๊บโอเคมานี่สิพูดภาษาอะไรอุ๊ยโอ้โหโคตรแรงก็ว่านี่มันเข้าเราได้100ดาเมจครับท่านผู้ชมครับนี่ถ้าไม่มีไอ้ Fortify Heal ช่วยไว้เนี่ยน็อกได้เฉยมอสโตด้าเหลือปึ้มโอ้โหท่านผู้ชมครับตาเหลือกมาแบบฟ้าใสใจชื่นบานเลยทีเดียวไม่ชื่นบานนะใจหดหู่ครับท่านผู้ชมตอนนี้หดหู่มากเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราน่ะยังแข็งแกร่งไม่พอนะครับผมรู้สึกได้เนาะเอาเฟรมมาตรงนั้นมาช่วยแล้วกันเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นธนูครับค่อยๆตุยตูดเอาดีกว่าจังหวะนี้ฮึบมาครับเรียบร้อยฮะโอเคสวยโอเคเปิดแมปไว้นะเออนั่นแหละหรือไม่โอ้ยไม่เข้าเลยครับปอไม่เข้าเลยครับเดี๋ยวอยู่ไหนใจเย็นยิงไปอุ้ยไม่โดนยิงไปอ้อยโอเครุนแรงอีกแล้วรุนแรงอีกแล้วเอ้าช่วยข้าด้วยสิทำไมมันหิวช้าอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วหลบแป๊บเดี๋ยวเพิ่งฟัดโรด้าได้ไหมขอเอาเวลเลอร์อีกตัวช่วยข้าด้วยแทงไอตัวนี้ไม่ไหวจริงท่านผู้ชมมันต้องหาผู้ช่วยครับคือสู้เองไม่ไหวอะ นะต้องมีคนแทงให้ปึ้มปึ้มเรียบร้อยหลบก่อนสู้มันเออสู้มันปึ้มนั่นแหละสู้มันเออขอคาถามิหลากหน่อยครับไม่ได้ลองมานานละมานี่ดิเฮ้แม่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 ไม่เห็นละเปิดไฟแป๊บใหญ่เดี๋ยวสิโอเคขึ้นไปใหม่มันยังไม่ตายใช่ไหมตอนนี้เราแทงเรายังอยู่นะครับโอเคแม่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 มันเป็นธาตุอะไรอ่ะโอเคก็ถือว่ารุนแรงอยู่นะครับอะไรเนี่ยซัพพอร์ตเอนเชียนน็อตโอ้โหท่านผู้ชมครับมันใช้ธนูชาวน็อตโบราณเลยคือดาเมจตั้ง28ก็ว่าทำไมแรงจังอุ้ยยืดน่ารักมากโอเคงัดหน่อยครับสายอเดฟด้วยฮะสวัสดีครับเรียบร้อยฮะต่อไปเดี๋ยวไปฝั่งนู้นใช่ไหมโหมันไม่ยอมหายไปเลยมาแบบยึกยืดอะโอเคครับตรงนี้ใช่ไหมโซเจมฮะตังรูบี้เนี่ยกาเน็ตลิงครับมือซ้ายด้วยเชสหีบทองกับโพชั่นฮะน้ำยาโอเควิเสียงอะไรอย่านะไปฮะไอออนดอประตูเหล็กสวัสดีทำไมดันแห่งนี้มันลึกลับอย่างเงี้ยคือลึกมากครับเดินเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เลย
ไม่มีทางขึ้นทางลงเลยครับไม่แบบไม่เป็นไม่ค่อยเป็นบันไดเท่าไหร่เป็นทางเดินยาวๆแสดงว่ากว้างมากๆแน่นอนนะครับโอเคฮัลโหลมีใครอยากจะลุกมาสู้กับข้าไหมเฮ้ยกับดักโอ้ดีนะเห็นอยู่เกือบไปละอุ๊ยนั่นไงครับเสียงมาละมาเป็นเสียงละฮะฮัลโหลนี่ไงแล้วนี่ไงนี่ไงบึ้มหน้าเข้าให้อีกตัวอีกตัวเหรอบึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปบอกเลยมานาเยอะสวยครับมีไหมมาออกมามีปริศนาแล้วครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยกับดักหรือเปล่าอย่ามาเป็นปริศนาครับมีทั้งหมด4แท่นด้วยกันครับคุยปั๊บมีให้คุยไหมมีให้คุยไหมตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ไงตัวนี้ด้วยมีไหมมีไหมโอเคนี่คุยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยโอเคครับมีให้หมดให้ทั้งหมดอยู่4อันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีประตูอยู่ตรงนี้แล้วมีคันโยกนะครับซึ่ง1 2 3 4ไม่ใช่4สิ6ด้วยซ้ำไปเยอะไปไหนบางทีก็เยอะไปนะครับทอร์ชมาฮะจังหวะนี้มันต้องใช้แล้วครับบางทีมันก็หมดไวไปผมควรทำไงเนี่ยแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าสมมติผมยกทันทีล่ะโอ้โหทุกสารทิศครับแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าทางไหนเป็นสีอะไรและเป็นตัวอะไรเอานั่นไงเดี๋ยวนะเราต้องหันออกมาใช่ไหมไม่ยากนี่หว่าหรือว่ายังไงโอเคเอาตามแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะให้มันหันออกมาแล้วกันเนาะหนึ่งทีหนึ่งทีไม่ใช่ครับโอเคงูอันนู้นนะอันนี้นกโอเคอันนี้อะไรปลาโอเคถูกแล้วลองดูดิปึ๊บอ่ะไม่ยากจริงด้วยถือว่าเดาถูกอยู่กลัวมันไม่ได้ไงนะครับโอเคป่ะประตูเหล็กฮัลโหลฮัลโหลเปิดไฟฮัลโหลนั่นไงข้างหน้านั่นน่ะเหมือนจะเช้าได้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับเป็นอุ้ยเป็นเล็กเล็ดหล่อครับตัวเช้าได้อีกแล้วเช้าได้อีกแล้วเช้าได้อีกแล้วเรียนแค่ปลายโบก็พอบึ้มใช่จิ้มมันเข้าไปนั่นแหละ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 เรียบร้อยโอ้ยหมดพอดีเลยมานาแม่เจ้าเอาโอ้มีโซเจมแบล็คครับระดับแกรนด์ด้วยมีไหมอันนี้คุยได้ป่ะไม่มีครับมีไหมอะไรอ่ะหม้อโอ้โหนี่โยนเบี่ยงติดกำแพงเคลียร์ตรงนี้มีนิดนึงครับมีนิดนึงมีอะไรนี่โอเคปึ๊บเคลียร์นะตรงนี้เปิดได้ดูดิน้ำยามานาครับคุ้มอยู่เนี่ยไม่เท่าไหร่ครับข้างล่างนั่นน่ะน้ำยานี่เออน้ำยามานามันตกมาจากไหนเนี่ยโอเคขอทอร์ชครับเคลียร์นะป่ะไอประตูเหล็กแล้วฮะเยอะจังเลยเนี่ยไอ้มันดองเปิดเอิญน้ำยามานากับเจมฮะอะไรเนี่ยทองหูหีบตั้งใหญ่มีทอง2บาททอง2ทอง2เหรียญเออนะครับอุ๊ยนี่ต้องไปท่าไฟฟ้าแน่นอนเลยแม่เกือบไปแล้วอะไฟฟ้าเป็นไงบ้างมันต้องบึ้มสินะเอ้ากำหรือว่าต้องเป็นไฟฟ้าเหมือนกันเอาบึ้มใช่ครับมันต้องเป็นไฟฟ้าเหมือนกันโอ้โหนี่เหรอมันไม่ระเบิดด้วยฮะโอ้โหกำเอาเป็นเดี๋ยวเราเอาเฟย์มาเทานาร์ดไปไม่หมามันจะเรียกง่ายกว่าแล้วก็กินมานาน้อยกว่านะครับเอ้าบึ้มเป็นหนูทดลองให้ข้าหน่อยไม่ใช่ไปนู่นดินี่ๆมาตรงนี้หมาเหยียบบึ้มมันเป็นวิญญาณหรือเปล่ามันเลยไม่แสดงผลอะโอเคไม่เหยียบก็ได้ครับไม่คืออยากจะรู้ไงว่ามันเป็นอะไรอะงั้นแว็บเอ้าแว็บเอ้าเอ้าไม่มีอะไรนี่ไม่น่าเรียกมาเลยหอนทำไมหรือว่าอันนี้เดี๋ยวนะไม่มีอะโอ้โหผมนี่ทำหน้าเสียวแป๊บ
เปิดแฟบเปิดไม่ใช่เปิดแฟบอีบ้าเปิดแฟบจะบ้าเปิดไฟงูหอนอะไรเนี่ยปรึกษาข้าด้วยอุ๊ยโอ้โหมีการสลักติดไว้ด้วยครับนี่คืออิสกามอร์ในสมัยนั้นอะท่านผู้ชมจำได้ไหมเนี่ยครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นเผ่าเอลใช่ไหมอุ๊ยฮะกับไอหมาตัวนี้เป็นคุณผู้หญิงนะครับใช่น่าจะเป็นเผ่าเอลเห็นไหมตรงกลางอ่ะเขาสลักเขียนติดไปเลยเหรอโอ้โหแม่เจ้าอย่างนี้อีกแล้วอ่ะงูใช่ไหมเห็นไหมข้างบนนะครับข้างล่างปลาเหมือนกันโอเคอ้าวเดี๋ยวไม่ง่ายนะฮะเพราะว่ามันหมุนทีเนี่ยมันหันพร้อมกันด้วยนะฮะสมมติผมหมุนอันนี้อันนั้นก็จะหมุนอันนี้ก็จะหมุนโอ้แม่เจ้าพอไอ้เจ้านั่นเหมือนแล้วหมุนเจ้านี่บ้างเป็นปลาแล้วเป็นปลานี่จะต้องเป็นงูปลาเหมือนกันเดี๋ยวครับใช้อันนี้แล้วกันเนาะตรงกลางไปเลยโอเคปลาเหมือนกันผิดแค่เจ้านี่ใช่ไหมแต่พอผมเปลี่ยนเจ้านี่ปุ๊บเป็นงูเจ้านั่นจะหมุนเจ้านี่ก็จะหมุนด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องหมุนอันนี้เพื่อให้มันหมุนอันนั้นคืนหมุนนี่อีกเป็นนกเป็นปลานั่นก็จะเป็นงูเหมือนเดิมนี่ก็เป็นปลาเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยปึ๊บไปฮะถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับปริศนาที่นี่ข้าคิดว่าข้าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ซะอีกกว่าจะมาเจอตัวเจ้ากรรมมีกับดักในขวามือด้วยใจเย็นนะจ๊ะน้ำยาโอเคมีอะไรอ่ะหมวกไอออนในเฮลเมตมีที่ผสมน้ำยาแล้วครับผมเริ่มเกลียดที่ผสมน้ำยายังไงก็ไม่รู้ผสมจนล้นกระเป๋าเลยแบบมีให้ผสมเรื่อยๆเลยครับเล็กตายครับเปิดไฟแล้วไม่ใช่ดิต้องเปิดติดตัวเราโซเจมโอเคโอ้โหทำไมมันลึกเนี่ยผมมาเจอพลังงานบางอย่างครับท่านผู้ชมครับแม่เจ้าโอ้โหเดี๋ยวเอาละดูนั่นสิข้าไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันต้องมาฝังอะไรแบบนี้ไว้ด้วยสักไกลเลยนะครับคุยกับเขากันดิไม่ใช่นะครับคุยไม่มีอะไรภารกิจก็คือตามหาอันตรายที่อยู่ในซาตอร์อ๋อก็คือที่นี่แหละมั้งโอเคก่อนที่เราจะไปรู้ว่าที่นั่นคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนดีกว่ามันนานมากๆแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันในเอพิโซดหน้านะครับโอเคมันลุกมาสู้กับเราครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสู้กับมันในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังเสียงง่ายๆของผมแต่ก็จะจบรายการนะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะต้องไปเขาเรียกว่าไปทานยาแล้วท่านผู้ชมเริ่มเจ็บคอแล้วไม่ไหวพอดีไม่สบายนิดหน่อยนะครับโอเคเจอกันเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วคลิปสกายดีนดีแบบนี้จะได้ปล่อยมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย